การเลือกการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้วย TPACK Model และ Azure Model สวัสดีค่ะดิฉันปิยนุชวุฒิชูประดิษฐ์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมภาษณ์พิเศษกับคนพิเศษพิเศษในวันนี้ค่ะที่จะมาไขปัญหาที่หลายคนสงสัยในประเด็นของการนำไอทีมาใช้เพื่อการศึกษากันค่ะทุกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในหลายๆวงการไม่เว้นแม้แต่วงการการศึกษาค่ะเพราะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้มากขึ้นเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วง่ายต่อการทำความเข้าใจและสนุกสนานในการเรียนรู้คงไม่ดีแน่ๆใช่ไหมคะถ้าผู้สอนยังคงสอนในรูปแบบเดิมๆอยู่ถ้าต้องการให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู้สอนควรที่จะเร่งพัฒนาตนเองเพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนการนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้วันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงจากผู้ที่คร่ำวอร์ดในวงการการศึกษาซึ่งไม่มีใครที่ไม่รู้จักท่านนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ถนอมพรเลาหะจรัสแสงสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะปัจจุบันค่ะสื่อทางด้านไอทีที่ไปใช้ในด้านการเรียนการสอนนี่มีอยู่จำนวนมากเลยค่ะอาจารย์บางทีเนี่ยอาจจะทำให้ผู้สอนเนี่ยเกิดความสับสนแล้วก็นำไปใช้ในทางที่อาจจะผิดบ้างอาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมคะว่ามีวิธีการอย่างไรที่เราจะใช้ไอทีเหล่านี้มาใช้ในการเรียนการสอนได้บ้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานการสอนค่ะเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะขออธิบายโดยแบ่งประเภทของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาออกเป็น11ประเภทค่ะประเภทที่1คือการใช้ไอทีเพื่อการนำเสนอค่ะปกติผู้สอนจะใช้ไอทีในการนำเสนอเนื้อหาประกอบการสอนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะซึ่งผู้สอนก็จะนำเสนอเนื้อหาทั้งที่เป็นข้อความภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียงและวิดีโอเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนค่ะค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เขานิยมใช้ PowerPoint กันในการสอนการเรียนการสอนอาจารย์พอจะแนะนำโปรแกรมอื่นๆอีกไหมคะค่ะอยากจะแนะนำโปรแกรมที่ชื่อว่า Prezi ค่ะ Prezi เป็นโปรแกรมสร้างสื่อการนำเสนอออนไลน์เป็นโปรแกรมที่สามารถแทรกข้อความภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียงและวิดีโอได้เหมือน Microsoft PowerPoint นะคะแต่มีลักษณะเด่นที่แสดงให้เห็นภาพรวมของเนื้อหาก่อนแล้วซูมลึกลงไปในเนื้อหานั้นๆได้และยังสามารถกระโดดข้ามไปยังเนื้อหาต่างๆได้อีกด้วยนะคะโดยไม่ต้องเรียงตามลำดับแบบ Microsoft PowerPoint สำหรับการจัดเก็บไฟล์สามารถบันทึกไฟล์ไว้บนระบบคลาวด์ของเว็บไซต์ Prezi ได้หรือจะดาวน์โหลดไฟล์ลงมาเก็บไว้ในเครื่องของเราก็ได้ค่ะแค่เริ่มต้นก็น่าสนใจมากแล้วค่ะอาจารย์และประเภทที่2คืออะไรคะค่ะการใช้ไอทีเพื่อการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารผ่านบล็อกค่ะบล็อกคือเว็บไซต์ประเภทหนึ่งที่ผู้ใช้สามารถเขียนแบ่งปันเรื่องราวต่างๆที่ตนเองอยากถ่ายทอดได้และผู้เข้ามาอ่านบล็อกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความในบล็อกนั้นๆได้ตัวอย่างของบล็อกได้แก่ gotoknow.org and blogger.com เป็นต้นค่ะและอย่างนี้ในฐานะของผู้เรียนผู้สอนสามารถนำบล็อกเนี่ยไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างไรได้บ้างคะค่ะผู้สอนสามารถใช้บล็อกเขียนเนื้อหาที่สอนในชั้นเรียนหรือความรู้เพิ่มเติมไว้บนบล็อกได้ทำให้ผู้เรียนสามารถทบทวนหรือเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะโดยผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นบนบล็อกของผู้สอนได้นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถสืบค้นบล็อกของผู้รู้คนอื่นๆนะคะรวมทั้งเป็นผู้ใช้บล็อกเขียนเรื่องที่ตนเองเชี่ยวชาญหรือสะท้อนความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในแต่ละสัปดาห์ได้ค่ะ
ปกตินี่นะคะหนูใช้บล็อกในเรื่องของการเขียนเรื่องส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ไม่นึกเลยค่ะว่าจะสามารถนำมาใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนได้ด้วยและประเภทที่3ล่ะคะอาจารย์คืออะไรคะประเภทที่3นะคะคือการทำงานร่วมกันบนเครือข่ายที่เราเรียกกันว่าวิกิค่ะสงสัยไหมคะมันทำงานกันยังไงแน่นอนค่ะอาจารย์สงสัยมากๆเลยค่ะวิกิคือเว็บไซต์ประเภทหนึ่งที่ผู้ใช้หลายคนสามารถเข้ามาร่วมกันเขียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมบทความที่ตนเองสนใจนะคะตัวอย่างการนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้แก่โครงการวิกิบุ๊กหรือโครงการตำราออนไลน์ซึ่งผู้สอนจะนิยมมอบหมายให้ผู้เรียนร่วมกันเขียนตำราออนไลน์ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สามารถอัปเดตเนื้อหาให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ผู้สอนสามารถเข้าไปคอมเมนต์และร่วมเขียนได้อีกด้วยนะคะอาจารย์คะวิกิแตกต่างจากบล็อกอย่างไรคะวิกิเป็นเครื่องมือที่อนุญาตให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้พื้นที่ทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกในขณะที่บล็อกจำกัดเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะคะและประเภทที่4คืออะไรคะสำหรับประเภทที่4คือเครือข่ายสังคมออนไลน์ค่ะเป็นการเชื่อมโยงผู้คนบนโลกออนไลน์ไว้ด้วยกันซึ่งเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากในบ้านเราก็คือ Facebook ค่ะมีผู้สอนจำนวนหนึ่งได้นำ Facebook มาใช้สื่อสารกับผู้เรียนรวมทั้งแบ่งปันเนื้อหาและสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนได้อีกด้วยที่สำคัญคือผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วและให้ผู้สอนและเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถสร้างเครือข่ายกับผู้สอนด้วยกันหรือผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆเพื่อแบ่งปันข้อมูลความรู้ร่วมกันได้ค่ะยอมรับเลยค่ะว่าส่วนใหญ่เนี่ยใช้ Facebook ในการโพสต์เรื่องกินเรื่องเที่ยวเป็นหลักเลยค่ะอาจารย์และประเภทที่5ล่ะคะคืออะไรคะอาจารย์คือการใช้นะคะแล้วก็แบ่งปันความรู้บน YouTube ค่ะการนำ YouTube มาใช้ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาจากคลิปที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดหรืออภิปรายจากการดูคลิปดังกล่าวค่ะรวมถึงมอบหมายให้ผู้เรียนที่มีความสามารถทำโครงงานนำเสนอรายงานหรือสนุบเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเนื้อหาผ่าน YouTube ค่ะไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าเราจะสามารถใช้ YouTube ได้มากมายขนาดนี้ค่ะแล้วอาจารย์คะประเภทที่6คืออะไรคะคือการสอนผ่านเว็บเพจหรือเว็บไซต์นะคะซึ่งโดยให้ผู้สอนนะคะสร้างเว็บเพจหรือเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆตอนนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมมาสักพักแล้วค่ะผู้สอนสามารถนำเว็บเพจหรือเว็บไซต์ไปใช้ได้2ลักษณะค่ะคือการจัดทำเว็บเพจหรือเว็บไซต์แนะนำเกี่ยวกับผู้สอนผลงานทางวิชาการรวมทั้งเอกสารและแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะหรือ2จัดทำเว็บเพจอินสตรัคชั่นหรือการสอนบนเว็บเพื่อนำมาใช้สอนเนื้อหาในวิชาหรือหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งซึ่งหลักการสอนบนเว็บคือการนำทรัพยากรที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตทั้งหมดมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การนำเสนอเนื้อหาการให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมการให้ผลป้อนกลับและการประเมินผลรวมทั้งการจัดหาเครื่องมือต่างๆเช่นเว็บบอร์ดและแชทเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้เรียนค่ะ